เรียนท่านประทีปทรงลำยองอธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงานท่านไพรินทร์จินดามณีพรรองอธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงานท่านสุรพลพลอยสุขผู้อำนวยการสถาบันคุณวิชาชีพองค์การมหาชนผู้บริหารเจ้าหน้าที่กรมพัฒนาฝีมือแรงงานผู้บริหารสถาบันคุณวิชาชีพเจ้าหน้าที่สถาบันคุณวิชาชีพท่านผู้มีเกียรติตลอดจนสื่อมวลชนที่เคารพรักทุกท่านครับวันนี้กับผมรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งนะฮะและยินดีที่ได้มาเป็นสักขีพยานและกล่าวยินดีในพิธีลงนามบันทึกความร่วมมือการบูรณาการการฝึกอบรมความแสดงความรู้สึกว่ามีความอบอุ่นนะฮะแล้วก็ขอขอบคุณในการต้อนรับจากท่านอธิบดีท่านรองแล้วก็เพื่อนข้าราชการกรมพัฒนาฝีมือแรงงานที่รักทุกท่านนะผมมาก็ดีใจได้เห็นความเจริญรุ่งเรืองนะเห็นสถานที่ที่มีการพัฒนาที่งดงามนะภายใต้การนำของท่านประทีปทรงลำยองนะแล้วก็สำหรับสกช.นะก็ต้องขอขอบคุณนะฮะเพราะว่าทั้งกรมพัฒน์แล้วก็สกช.เนี่ยเรามีบิดาองค์เดียวกันคือองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชนะซึ่งคณะรัฐมนตรีได้ถวายพระสมัญญานามแก่พระองค์ท่านว่าเป็นพระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทยนะกรมพัฒนาฝีมือแรงงานเนี่ยสมัยผมในที่นี้ได้ทำเรื่องเข้าครม.นะเพราะพระองค์ท่านเนี่ยให้ความสำคัญเรื่องมาตรฐานฝีมือทางนั้นนะไม่ว่าฝีมือช่างฝีมืออะไรเนี่ยนะก็ได้รวบรวมผลงานของพระองค์ท่านที่ได้ทำไปไม่ว่าต้องหันใจพัฒนาไม่ว่าเรื่องแก้มลิงเรื่องอะไรเนี่ยมันต้องใช้มาตรฐานเท่านั้นนะดังนั้นเนี่ยเรื่องท่านประทีปทรงลำยองดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงานท่านไพรินทร์อินดามณีพรรองอธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงานท่านนครศิลปะอาชาประธานกรรมการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพคณะผู้บริหารกรมพัฒนาฝีมือแรงงานคณะผู้บริหารของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพท่านผู้มีเกียรติและสื่อมวลชนทุกท่านผมในนามของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพซึ่งทั้งสองหน่วยงานก็จะเชื่อมโยงในเรื่องของการฝึกลมข้อมูลสาระสำคัญต่างๆในเรื่องของบุคลากรว่ามีคุณวุฒิอย่างไรนะครับซึ่งท่านพอสถาบันก็กรุณาให้เกียรติทางกรมพัฒน์เกินไปว่าเรามีข้อมูลพร้อมจริงๆเราก็ไม่พร้อมเท่าไหร่นะครับกระท่อนกระแท่นเหมือนกันแต่หลังจากที่เราร่วมมือกันแล้วเนี่ยเราจะไปด้วยกันเราจะจับมือกันแล้วก็พัฒนาไปด้วยกันนะครับเพื่อให้งานมันขับเคลื่อนและเดินไปทั้งคุณวุฒิชาชีพและมาตรฐานฝีมือแรงงานให้เป็นที่ยอมรับของสถานประกอบการและก็กำลังแรงงานของประเทศต่อไปนะครับสุดท้ายนี้ผมก็ขอขอบคุณทางสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพนะครับท่านผู้มีส่วนที่เกี่ยวข้องทุกท่านที่ได้มีส่วนทำให้เกิดบันทึกข้อตกลงในวันนี้แล้วก็ถือว่าเป็นส่วนสำคัญในการพัฒนาคนตามนโยบายของรัฐบาลที่ใช้กลไกประชารัฐในการขับเคลื่อนประเทศให้สู่อนาคตได้อย่างมีความมั่นคงมั่งคั่งและยั่งยืนนะครับแล้วก็ขอให้การดำเนินการตามกรอบบันทึกข้อตกลงดังกล่าวนั้นได้ขับเคลื่อนไปโดยบรรลุวัตถุประสงค์ของทั้ง2หน่วยงานอย่างเต็มพิกัดเต็มความสามารถเกิดประโยชน์ต่อประเทศชาติและประชาชนอย่างถึงสุดครับขอกราบขอบพระคุณครับจะมีพื้นฐานกำหนดอยู่ในคุณสมบัติของคนเข้ารับการประเมินคนเข้ารับการทดสอบถ้ามีคุณสมบัติของท่านประทีปก็มีคุณสมบัติพื้นฐานอย่างเช่นทำงานได้อายุอยู่ในวัยของเขาวัยทำงาน18 60อย่างเงี้ยแต่ของผมเนี่ยพื้นฐาน18เนี่ยยังอยู่ประมาณนั้นแต่ปลายๆเนี่ยผมไม่จำกัดนะครับผมไม่จำกัดเพราะฉะนั้นเรื่องของวัยวุฒิไม่มีปัญหาวันนี้เราประเมินสาขาของเกษตรกร
เราทำให้เกษตรกรอายุตั้ง 50-60 มาขอประเมินกับเราสงขามอสงขาเป็นเจ้าภาพเรื่องกีดยางเรื่องเตรียมปุ๋ยเรื่องอะไรเรื่องข้าวเรื่องอะไรเราทำให้หมด10ปีที่ผ่านมาก็ประมาณ 300,000 ฉบับปีหนึ่งตกประมาณ 30,000 โดยประมาณระดับที่ให้นี่อยู่ระดับประมาณโอ้ช่วยโอ้สอนว่าปริญญาจะอยู่ในช่วงต้องเรียกว่าปริญญาตรีลงมาดีกว่านะครับเราก็ไม่เน้นพวกปริญญาโทปริญญาเอกนะเพราะไอ้ที่ใช้ในการทำมาหากินมันอยู่ข้างล่างเนี่ยนะครับระดับปวช.ปวส.ปริญญาตรีเป็นหลักอันนี้อยากจะบอกอะไรกับผู้ประกอบการให้รู้จักและเข้าใจสถาบันคุณวุฒิของเราบ้างครับเพื่อเขาจะได้รู้ว่าทางอย่างนู้นสับพยายามคุณวุฒิแล้วนะไปรับฉันหน่อยก็เหมือนกับมหาลัยบางมหาลัยเล็กๆไม่มีใครรู้จักก็เหมือนกับมหาลัยเพิ่มมาอีกมหาลัยนี่ก็คือสถาบันคุณวุฒิเนี่ยครับครับจริงๆในฐานะของสถาบันคุณวุฒิอย่างเดียวนะครับแม้แต่กรมพัฒนาฝีมือแรงงานต้องพูดกรมพัฒนาฝีมือแรงงานและสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพเราพัฒนากำลังแรงงานที่มีให้มีความรู้ความสามารถทักษะเราประเมินเขาด้วยประสบการณ์และความรู้ความสามารถทักษะเหล่านั้นการันตีว่าพวกกำลังแรงงานที่ผ่านโปรเซสของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานหรือสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพเป็นแรงงานชั้นยอดนะครับที่สามารถทำงานให้ท่านได้จริงดังนั้นถามว่าท่านควรใช้แรงงานชั้นยอดเหล่านี้ไหมท่านควรใช้แรงงานชั้นยอดเหล่านี้ท่านไม่ต้องไปลุ้นว่ารับมาแล้วจะทำงานให้ได้หรือไม่นะครับเขาทำให้ท่านได้แน่ๆในสาขาที่เขาผ่านการทดสอบผ่านการประเมินนอกจากนี้ทั้งสองหน่วยอีกเช่นกันนะครับเราสามารถเข้าไปให้บริการเพื่อสร้างมาตรฐานในสถานประกอบการท่านได้นะครับเป็นมาตรฐานเฉพาะของท่านเป็นเทเลอร์เมดปัดเย็บให้ท่านเลยนะครับแล้วก็เทสคนของท่านว่ามันโอเคไหมท่านจะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งหรือแม้กระทั่งเลื่อนค่าจ้างให้คนเหล่านั้นภายใต้ความรู้ความสามารถของพวกเขาที่มีอยู่นะครับเราทั้งสองหน่วยสามารถทำสิ่งเหล่านี้ให้ท่านได้ทั้งคู่ก็เชิญชวนสถานประกอบการครับไม่ว่าจะเป็นการจ้างงานหรือการพัฒนากำลังแรงงานของท่านใช้บริการของทางกรมพัฒนาฝีมือแรงงานหรือสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพหรือจะให้เราแท็กทีมเข้าไปร่วมกันด้วยก็ยินดีครับเชิญชวนสถานประกอบการทุกท่านครับ